สดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูนะครับว่าใครจะเข้าตาจันยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับที่บ้านชัยอยู่ครับรู้จักครับผมรู้จักครับข้าวซอยครับบัวลอยมะพร้าวอ่อนครับขนมถ้วยตะลุงไข่มุกครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับน้องไต้หวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ไต้หวันครับนายทัศเทพจันงามนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการโรงแรมครับถ้าสมมติอาจารย์พูดถึงกะทิน้องไต้หวันจะคิดถึงเมนูอะไรลูกขนมถ้วยตะลุงไข่มุกครับทำไมต้องเป็นเมนูนี้อยากทานขนมถ้วยตะลุ่มไข่มุกที่หอมกว่าปกติเราเลยใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนใส่ลงไปครับทำให้เมนูนี้หอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆแบบควันเทียนจริงๆครับเวลาทานแล้วทั้งหอมทั้งมันทั้งอร่อยทานได้เรื่อยๆเลยครับใช่แล้วครับอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยลงมือทำเลยได้ไหมได้ครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเทแป้งข้าวเจ้านะครับลงใส่ภาชนะก่อนนะครับตามด้วยเกลือครับเกลือป่นแป้งเท้าใหญ่ม่อมครับแป้งเท้าใหญ่ม่อมต่อไปเป็นแป้งมันครับแป้งมันด้วยจากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าตามด้วยน้ำปูนใสครับอาจารย์อ๋อใส่น้ำปูนใสด้วยนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมและสุดท้ายครับเป็นอัมพวากะทิอบควันเทียนครับอาจารย์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ใส่หน่อยนะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติจากนั้นนะครับก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจนกว่าแป้งจะไม่เป็นเม็ดครับอาจารย์คนจนกระทั่งเข้ากันและแป้งไม่เป็นเม็ดเข้ากันดีแล้วเนาะเข้ากันดีแล้วไม่ต้องกรองนะลูกเนาะหลังจากที่เราเรียงถ้วยตะไลลงในรังถึงแล้วนะใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะตักไข่มุกครับใส่ก้นถ้วยไข่มุกที่เรากินกับชาอุ้ยแต่ทันสมัยเนาะใช่ครับเรามาดัดแปลงเป็นแบบฟิวชั่นนะครับอ๋อฟิวชั่นจากนั้นครับเราตักส่วนผสมที่ได้ครับอาจารย์ลงในถ้วยครับประมาณ1ส่วน2หรือว่าครึ่งถ้วยครับถ้าประเดี๋ยวเราต้องมีหน้าอีกใช่ป่ะใช่ครับจะเป็นหน้าสังขยาอุ้ยตายประณีตเชียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาไปนึ่งต่อครับไฟกลางใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าจนกว่าจะสุกก็ได้จนกว่าจะสุกนะตอนที่กำลังนึ่งอยู่เราก็มาเตรียมหน้าสังขยาใช่ครับอาจารย์โอเคครับต่อไปเราจะมาทำในส่วนของหน้านะครับเดี๋ยวเราใส่ไข่เป็ดไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บตามด้วยเกลือครับเกลือป่นนิดหนึ่งนะสุดท้ายครับกะทิอัมพวาอัมพวากะทิอบควันเทียนเสร็จแล้วจ้ะครับจากนั้นขยำส่วนผสมให้มันเข้ากันนะครับอาจารย์จนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดจนกว่าน้ำตาลปี๊บละลายหมดเลยพอน้ำตาลละลายหมดครับอาจารย์แล้วนำไปกรองเราต้องมากรองเพราะบางทีไข่มันก็แบบเป็นริ่มๆเนาะกรองเสร็จแล้วก็รีดออกมาโอ้โอ้อันนี้ก็สุกพอดีเลยอ่ะแล้วก็เอานี้หยอดหน้าใช่ครับอาจารย์ให้เต็มถ้วยเลยครับหยอดเต็มถ้วยเลยใช่ครับอุ้ยสีของไข่เป็ดมันก็แบบแดงอมส้มใช่ครับอาจารย์น่าทานมากเลยน่าทานแต่กลิ่นควันเทียนหอมมากปิดฝาใช่ครับอาจารย์จากนั้นนึ่งประมาณ10นาทีอีก10นาทีนะรอคุณผู้ชมฉันว่าน่าจะสุกนะครับอาจารย์อุ้ยโอเคโอ้ยน่ากินมากคุณผู้ชมแอบชำเลืองเห็นฝอยทองครับใช้ตกแต่งหน้าอ๋อตกแต่งหน้าเหรอใช่ครับเรียบร้อยครับพร้อมเสร็จแล้วผู้ตายคุณผู้ชมนุ่มๆพูดได้คำเดียวเลยกลิ่นอัมพวากะทิอบควันเทียนใส่ลงไปเสร็จหอมเลยคุณผู้ชมหวานไม่มากนะแต่ที่สำคัญนะความมันของกะทิทำให้ขนมตะลุ่มตำรับนี้ดูอร่อยขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมอร่อยมากๆคุณผู้ชมอร่อยจริงๆอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้